กี้เวิลด์เที่ยวรู้โลกคลิปนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมงานแต่งงานสไตล์อเมริกันกันค่ะครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยค่ะท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสไปร่วมงานแต่งแบบอเมริกันค่ะซึ่งงานแต่งนี้นะคะเป็นงานแต่งของน้องสาวของเพื่อนดิฉันเองค่ะท่านผู้ชมเขาจัดกันที่โบสถ์เซนต์พาโทรเมลคาทอลิกเชิร์ชนะคะที่เมืองลองบีชค่ะโบสถ์นี้นะคะเป็นโบสถ์เก่าแก่ของเมืองลองบีชค่ะมีอายุกว่า80ปีแล้วค่ะส่วนใหญ่นะคะคู่บ่าวสาวอเมริกันก็จะจัดงานแต่งงานกันในวันเสาร์ค่ะวันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันที่จะต้องมาซ้อมพิธีก่อนล่วงหน้านะคะแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์ค่ะซึ่งจะเป็นวันที่ทำพิธีจริงค่ะและเราก็กำลังเดินทางไปที่โบสถ์กันค่ะนี่ก็ใกล้เวลาที่จะเริ่มพิธีแล้วนะคะแขกเหลือก็เริ่มเข้ามาในงานแล้วค่ะพ่อกับแม่ของฝ่ายเจ้าสาวค่ะแล้วก็ญาติญาตินะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพทางเข้าโบสถ์กันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนและนี่ก็เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะคะเริ่มงานเราก็ถ่ายรูปกันหน่อยค่ะน้องชายของเจ้าสาวและก็เกิร์ลเฟรนด์นะคะน่ารักทั้งคู่เลยค่ะไอแอลล ตามแนวปฏิบัติดั้งเดิมของการแต่งงานแบบอเมริกันนะคะพ่อแม่ของฝ่ายเจ้าสาวก็จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าจัดงานแต่งงานค่ะแต่ในยุคปัจจุบันนี้นะคะคนหนุ่มสาวสมัยใหม่เนี่ยแต่งงานกันช้าลงนะคะค่าจัดงานแต่งงานก็สูงมากขึ้นค่ะทำให้เจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวเนี่ยต้องช่วยกันออกค่าใช้จ่ายที่เท่าๆกันค่ะพิธีก็น่าจะใกล้เริ่มแล้วนะคะนี่ค่ะเจ้าบ่าวของเราในวันนี้ค่ะคุณไมเคิลนะคะการจัดงานแบบแคทอลิกนะคะเขาก็มีพิธีการที่ปราณีตมากๆเลยค่ะมีจุดเทียนนะคะมีวางดอกไม้แล้วในพิธีเนี่ยก็ดูศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมกันค่ะพิธีในโบสถ์นะคะก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะคะในช่วงเย็นค่ะก็จะเป็นงานรีเซพชันหรือว่างานเลี้ยงนะคะแขกเหลือก็มากันสมควรแล้วนะคะทั้งญาติฝ่ายหญิงแล้วก็ญาติฝ่ายชายค่ะเขาก็จะแบ่งที่นั่งเนี่ยเป็น2ฝั่งนะคะน่าจะใกล้เริ่มแล้วค่ะท่านผู้ชมพิธีนะคะก็จะเริ่มจากเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะเดินออกมาจากประตูด้านหลังนะคะมายังปรำพิธีด้านหน้าทีละคู่ค่ะและพ่อเจ้าสาวก็จะเดินพาเจ้าสาวเดินมาส่งให้กับเจ้าบ่าวนะคะเหมือนที่เราเห็นในหนังเลยค่ะThank you.
Good afternoon, everybody. Good afternoon. What a beautiful day, isn't it? Yes. It's a beautiful day to celebrate the love of our two young friends here, Michael and Valerie. เจ้าบ่าวชื่อคุณไมเคิลและเจ้าสาวชื่อคุณวาลารีค่ะแม่เจ้าสาวและก็เจ้าบ่าวขึ้นไปจุดเทียนร่วมกันค่ะBless the Lord these rings in your name, so that as Michael and Valerie wear them, may remain entirely faithful to one another, abide in peace and in your will, and live always in mutual love. Through Christ our Lord. Amen. Valerie, take this ring as a sign of my love and fidelity in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Amen. Amen. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. That's right. Now that we've exchanged the vows of love and exchanged the rings as a sign of that love, I now invite both Michael and Valerie to go to the Unity Candle and to light the center candle now represented. เหมือนในหนังที่เราดูเลยนะคะท่านผู้ชมพิธีการเขาก็ดูเรียบง่ายแล้วก็ซาบซึ้งดีค่ะหลังพิธีของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเสร็จสิ้นนะคะก็จะมีสปีชค่ะเป็นคำกล่าวของญาติพี่น้องของเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวซึ่งเขาเนี่ยจะมีการเตรียมเอาไว้แล้วนะคะเนื้อหาที่ฟังก็คล้ายๆกับว่าเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับพระเจ้าอะไรประมาณนี้ค่ะ We're all families put up the world to pray for success and peace among all people. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For all members of our families who have passed from this world.And from all that departed, especially Chris Portner, John Portner, and Richard Beecher, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the church, จากนั้นนะคะบาทหลวงก็จะเหมือนคล้ายๆเทศแล้วก็พูดอยู่เป็นพักใหญ่เลยค่ะแล้วก็จะมีพิธีสุดท้ายก็คือการมอบขนมปังให้กับคนที่มาร่วมงานนะคะซึ่งเขาก็จะบอกก่อนนะคะว่าถ้าใครที่เป็นคาทอลิกก็มารับขนมปังแบบประเพณีของเขานะคะแต่ถ้าใครไม่ใช่คาทอลิกนะคะก็ประสานมือไว้ที่หน้าอกก็เป็นการแสดงความเคารพแล้วก็รับด้วยใจค่ะเสร็จสิ้นพิธีในโบสถ์นะคะครอบครัวของทั้งสองฝ่ายก็จะมาถ่ายรูปกันค่ะเป็นที่ระลึกอ
ราก็ถ่ายวิดีโอเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกซะหน่อยค่ะแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะ move ไปที่สนามกอล์ฟค่ะเพราะว่าเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเขาจัดสถานที่ไว้นะคะเป็นงานเลี้ยงอาหารค่ำค่ะและนี่ก็เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงตอนกลางคืนนะคะสถานที่ดูดีโรแมนติกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพิธีจะเริ่มขึ้นนะคะโดยเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวก็จะต้องเต้นกัน1เพลงค่ะหลังจากนั้นก็จะมีสปีชของพ่อแม่พี่น้องนะคะสปีชแบบเมาส์สนุกๆนะคะขำๆและหลังจากนั้นก็จะเป็นปาร์ตี้กันสุดเวียงเลยค่ะอร่อยบรรยากาศก็ดีนะคะถือว่าโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานแบบนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะบรรยากาศปาร์ตี้กลางคืนนะคะจนถึง4ทุ่มเนี่ยไม่ได้ถ่ายมาเลยนะคะท่านผู้ชมถ่ายมาด้วยมือถือแบบถ่ายภาพอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าต้องเต้นกับเขาด้วยนะคะหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะช่วยติดตามคลิปของเราในครั้งหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ